สวัสดีครับในคลิปที่แล้วนะครับเราจะเห็นแล้วว่าเราเริ่มต้นเซตอัพนะครับอะไรยังไงบ้างนะฮะพวกปลั๊กอินอะไรต่างๆนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องทำต่อมาก็คือเราจะเป็นต้องมาเซตอัพฝั่งเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะครับแล้วก็เบื้องต้นถ้าเราจะเซตอัพฝั่งเซิร์ฟเวอร์ได้เราจำเป็นจะต้องมีไฟล์ APK นะครับซึ่งเป็น APK อะไรก็ได้นะฮะขอจะเป็น Draft ก่อนก็ได้นะครับเพื่อที่เราจะได้มาเซตอัพไว้ในของ Google Play Console ก่อนนะฮะอันนี้ก็พิมพ์คำว่า Google Play Console นะฮะใน Google แล้วก็เดี๋ยวเข้ามาหน้านี้กันถ้าเราจ่ายตังค์สมัครเป็น Developer ของ Android เรียบร้อยแล้วนะครับลักษณะนี้พอเข้ามาหน้านี้นะครับเราก็จะไปในส่วนของตัว All Application นะครับเมนูนี้บอกนิดนึงนะครับมีความแตกต่างในคลิปเมื่อปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเมนูจะไม่ใช่แบบนี้นะฮะแต่ว่าคอนเซ็ปต์จะคล้ายๆกันนะครับก็โอเคเราก็มาดูเลยนะครับเราก็สามารถกดเขียนแอปพลิเคชันนะฮะถ้าของใครเป็น account ใหม่นะครับก็น่าจะมีแค่ปุ่มนี้ปุ่มเดียวเลยนะครับก็เขียนไปได้นะฮะพอเราเขียนนะครับอันนี้เราก็สามารถเลือก default language ได้นะครับว่าจะให้เป็นประเทศอะไรนะครับไตเติลก็แล้วแต่เราเลยนะครับย้ำกันว่าถ้าพวกนี้ public ขึ้นไปแล้วลบไม่ได้นะครับหรือมันไม่แน่ใจนะฮะแต่เหมือนจะลบไม่ได้นะครับเดี๋ยวว่าผมตั้งติวตอเรียลแล้วกันนะฮะติวตอเรียล Easy Mobile แล้วกันโอเคมาแล้วนะครับแล้วก็สังเกตนะฮะอะไรที่เป็นดอกจันตรงนี้คือต้องมีทั้งหมดนะครับไม่งั้นไปขั้นตอนถัดไปไม่ได้นะฮะขั้นตอนถัดไปเนี่ยมันจะไม่มีปุ่มเน็กอะไรอย่างนี้ให้นะครับมันจะอยู่ตรงนี้ฮะดูตรงเมนูเนี่ยครับมันจะเป็นขั้นตอนอย่างเงี้ยฮะเราต้องได้เป็นติ๊กถูกทุกอันตรงเนี้ยครับถ้าติ๊กถูกทุกอันตรงนี้เมื่อไหร่นะครับก็เราสามารถที่จะ publish ขึ้น store ได้แล้วนะครับลักษณะนี้เพราะงั้นก็เดี๋ยวไล่ๆไปแล้วกันนะครับผมว่าเมนูมันทำดูแล้วงงกว่าเดิมนะฮะนี่เราก็ใส่ไปให้มันครบๆไปนะครับลักษณะนี้ต่อมานะครับเนี่ยครับเขาก็จะมีดอกจันว่าสกรีนช็อตนะครับสกรีนช็อตเนี่ยเขาบอกว่าเออเขาต้องการนะฮะต้องการสกรีนช็อตสกรีนช็อตผมลบทิ้งหมดแล้วเนี่ยโอ้เนี่ยนะครับก็ขอเป็น JPEG หรือว่า PNG ที่ไม่มีอัลฟานะครับเราก็ดูตามเนี่ยฮะว่าเขาอยากได้ขนาดตามไหนนะฮะแล้วก็ใส่ไปให้ครบตามที่เขาต้องการนะครับว่าอย่างน้อย2สกรีนช็อตนะครับเนี่ยเราก็ใส่ไปเนี่ยแล้วก็มีดอกจันนะครับต้องการไฮเรสนะครับ512อันนี้เป็นวิดอัลฟาได้นะครับเนี่ยแต่เราอันนี้น่าจะทำเป็นไอคอนนะครับเราไม่เป็นไรปึ๊บแล้วตรงนี้ก็เป็นภาพโคเวอร์นะครับภาพโคเวอร์ถ้ามองในมือถือนะครับเราก็เอาขนาดตามที่เขาอยากได้เลยนะฮะตามนี้โอเคอยากได้ดอกจันอะไรอีกนะครับดอกจันอยากได้แคตตากรีนะครับเนี่ยคอนเทนต์เรตติ้งอันนี้ก็ใส่เป็นเว็บไซต์อะไรใส่ไปเลยนะครับโฟนส่วน policy ตรงนี้มันจะมีเว็บที่เอาไว้ทำ policy โดยเฉพาะครับจำชื่อไม่ได้ละนะครับแล้วเราก็ต้องเอาไฟล์ policy เนี่ยไปใส่ไว้ในเว็บใดเว็บหนึ่งของเรานะครับซึ่งแต่ก่อนเว็บตรงเนี้ยบางทีเราก็ใช้เป็นพวก Facebook Fanpage อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตอนนี้บางทีเขาก็ไม่ยอมนะครับอาจจะหามีเว็บอะไรของเราเองนะครับแล้วก็ใส่พวก URL ของ policy ลงไปด้วยนะฮะตอนนี้เราบายพาสไว้ก่อนก็ได้นะครับผมคุ้นว่ามันจะมีเมนูใดสักเมนูหนึ่งแหละที่มันสร้างเป็นเหมือนเป็นเว็บของ developer ขึ้นมาใน Google Play Console นี้ได้เลยนะครับไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนนะฮะแต่นั่นแหละครับเรื่องเว็บไม่น่ามีปัญหาใช้ตัวไหนสร้างก็ได้นะครับโอเคพอเราทำตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับใส่ทุกอย่างที่เป็นดอกจันไว้แล้วนะฮะอันนี้จะเหลือเรื่องหนึ่งก็คืออันนี้เอาไปใส่ให้เรียบร้อยนะครับอันนี้มันก่อนจะใส่ให้เรียบร้อยมันก็ถามว่า modify แล้ว save ไว้ไหมนะครับแล้วก็ save draft ไปนะครับพอ save draft ไปแล้วนี้ขึ้นถูกแล้วนะครับ happy แล้วนะฮะ
พอแฮปปี้ปั๊บเนี่ยสังเกตว่ามันไม่มีอะไรให้เป็นถัดไปให้ไม่มีเน็กไม่มีอะไรให้นะครับเราต้องไปตัดสรุปเอาเองนะฮะผมว่าแบบเดิมมันยังมีเน็กมีอะไรให้นะถ้าจำไม่ผิดนะครับอันนี้เราก็รู้เองนะครับว่าต้องไปคอนเทนต์เรตติ้งนะครับนิ่งทำไมนิ่งโอเคมาแล้วนะครับเรตติ้งทำไม่ได้นะฮะจำเป็นต้องมี APK ขึ้นไปก่อนนะครับไม่งั้นไม่ยอมนะครับก็ไปที่แอป Release ตรงนี้เลยนะครับแล้วมันก็จะให้เนี่ยครับ Add APK ขึ้นเรานะฮะซึ่งก็จะมีทั้งหมด3โหมดด้วยกัน Production Beta แล้วก็ Alpha นะครับเราก็เน้นตัวนี้ไปก่อนก็ได้นะครับ Alpha เพราะว่าคือแต่ก่อน Alpha กับ Beta มันดีครับตรงที่ว่าเวลาเราซื้อของอะไรกันแล้วแต่เนี่ยมันไม่ต้องเสียเงินจริงครับมันทดลองได้นะฮะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปแล้วตอนอินโทรครับมาถึงเปลี่ยนหน้าตาอะไรใหม่แล้วมันกลับเป็นเสียเงินจริงครับแต่ไม่เป็นไรฮะเอาอัลฟาไปก่อนนะครับอัลฟาคือเราเชิญคนได้ครับว่าคนไหนที่จะมีโอกาสเห็นนะครับ เห็นตัว APK เราก่อนนะฮะนะคนอื่นไม่เห็นนะครับจะเว้นเฉพาะคนที่เรากำหนดอีเมลลงไปว่าใครจะเห็นนะครับใครเป็นเทสเตอร์ลักษณะนั้นนะครับโอเคเข้ามาหน้านี้นะครับเราก็จะอยู่ในส่วนของ Enrollนะฮะแล้วก็กด Enroll ไปนะครับแล้วก็อัปโหลด APK ที่เราต้องการไปนะครับซึ่ง APK ตรงนี้เนี่ยผมย้ำว่าถ้าเป็นไปได้คือขอให้แบบขนาดเล็กๆก็ไว้นะครับนะฮะเล็กที่สุดเลยนะครับง่ายที่สุดเล็กที่สุดนะครับเพื่อให้มันอัปโหลดเร็วที่สุดเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ย้ำอีกทีว่าให้ย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วด้วยนะครับว่าเราต้องใส่คีย์เรียบร้อยนะครับใส่กุญแจลงไปให้เรียบร้อยก่อนบิลนะครับเวอร์ชันคงเวอร์ชันโค้ดนะฮะแต่เช็คให้ดีนะครับเดี๋ยวเวอร์ชันโค้ดเดี๋ยวผมพูดอีกทีแล้วกันนะฮะตรงนี้เราก็จะทยอยอัปโหลดไปเรื่อยๆนะครับนะฮะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับมันก็จะสำเร็จนะฮะคือมันจะมีการแจ้งผิดพลาดเราตอนที่เราอดทนรอครบ 100% นะครับแล้วมันจะตรวจไฟล์เราแล้วมันก็จะบ่นนู่นนี่นั่นนะครับถ้ามันไม่บ่นเราก็จะแฮปปี้ก็ไปขั้นตอนถัดไปได้นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามารอนิดนึงแล้วกันนะครับนะครับก็อย่างที่บอกว่ามี error นะฮะมันก็จะแจ้งขึ้นมาซึ่งน่าเบื่อมากนะครับผมลืมเปลี่ยน package name นะครับมันก็แจ้งทันที account นี้มี package name นี้แล้วนะครับก็อดทนรอแล้วก็ต้องมานั่งบิ้วใหม่นะฮะอัพใหม่นะครับลักษณะนี้นะครับโอเคก็รอกันก็มาเปลี่ยน package name ก่อนแล้วกันนะครับนี่ได้เป็นตัว demo ไปแค่นั้นแหละครับแล้วก็บิ้วใหม่ชีวิตนะครับเมื่อกี้ตัว Easy Mobile มันแจ้งมาเพิ่มเติมนะครับว่าไม่ในตัวเมนมันไม่เจอตัวหนึ่งแคนเซิลไปก่อนแล้วกันผมว่ามีแล้วนะก็คือตัว Easy Mobile PayFab อะครับมันบอกไม่เจอนะฮะก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งก็คือซีนที่เป็นซีนแรกจำเป็นจะต้องมีอยู่ก็มีแล้วนี่นะประหลาดนะครับไม่เป็นไรก็บิวไปตรงชื่อแพ็กเกจเนมนะครับมันก็คล้ายกับตอนตั้ง namespace นะครับนะฮะเราก็ต้องตั้งเป็นแบบเว็บรีเวิร์สนะครับย้อนกลับตั้งชื่อเป็นเว็บย้อนกลับนั่นเองนะฮะก็เป็น .com ชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อเซอร์วิสก็ดอทดอทต่อไปครับได้หมดเลยนะฮะโอ้ยกดผิดอีกไม่เป็นไรนะครับบิวไปก็ได้นะครับเดี๋ยวมันบอกไม่เจอเองหรอมั้งเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอมันบิวไปแล้วกันนะครับมันยังไม่จบนะฮะคราวนี้เฟลเรื่องนี้นะครับไปใช้คีย์อันเก่านะครับมาใส่แอปอันใหม่นะฮะซึ่งคีย์อันเก่ามันอัพขึ้นเป็นอัลฟาไปแล้วนะครับ
ผมรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มันเรื่องมากมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะไม่เป็นไรก็รออีกนิดนึงนะครับโอเคครับก็อัพสำเร็จแล้วนะฮะเนี่ยครับก็เป็นเวอร์ชันที่เราอัพขึ้นไปนะครับ list name ก็แล้วแต่จะตั้งชื่อนะฮะแล้วก็ description ตัวนี้ก็แล้วแต่เราจะใส่อะไรลงไปนะครับใส่ได้หลายภาษานะฮะขึ้นไปในแต่ละ store แตกต่างกันพอทำมาถึงตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะกด save ได้และสังเกตว่าปุ่มรีวิวมันยังไม่ขึ้นมาให้กดรีวิวนะครับโอ้ขึ้นละทึดจริงๆรีวิวไม่ควรยังไม่ได้นะโอเคเรามาทำตรงนี้ครบก่อนดีกว่าเนี่ยนะครับ content rating นะฮะเอากด continue ได้แล้วนะครับตอนนี้เอาให้มันติ๊กถูกครบก่อนนะครับแล้วค่อยส่งไปทีเดียวอีเมลนะครับเราก็ผู้พัฒนาเป็นอะไรก็ใส่ไปได้เลยนะครับแล้วก็เลือกประเภทให้เรียบร้อยนะฮะถ้าเราไม่มีความรุนแรงไม่สร้างความน่ากลัวไม่มีเกี่ยวกับเรื่องเพศไม่มีการพนันไม่มีวาจาที่หยาบคายไม่มีเกี่ยวกับสารไม่มีอารมณ์ตลกร้ายอะไรพวกนี้นะฮะคิดอะไรไม่ออกก็ตอบโนไปให้หมดนะครับนะฮะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลไหมแลกเปลี่ยนส่งข้อมูลให้กับ third party หรือเปล่ามีสารหรือเปล่าแชร์ physical location สถานที่จริงไหมนะครับมีอนุญาตให้ซื้อดิจิตอลกู๊ดได้หรือเปล่านะครับมีสัญลักษณ์นาซีไหมเกี่ยวกับ criminal นะฮะอาชญากรรมเกี่ยวกับ terrorism แล้วก็ไม่มีเลยนะฮะหลักๆก็ทางง่ายๆใส่ไปอย่างนี้ครับทุกอย่างจะแฮปปี้นะครับเราก็เซฟเรียบร้อยแล้วก็ให้มัน calculate rating ออกมานะครับเราก็จะได้ rating แล้วก็ apply rating ไปให้เรียบร้อยนะครับโอเค rating ผ่านแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นราคานะครับกับเราจะวางขายที่ไหนนะฮะก็สังเกตเห็นว่าก็จะมีให้เลือกหลากหลายนะครับว่าเราจะเน้นแบบไหนนะครับถ้าง่ายสุดก็คือตัวนี้นะครับเป็น Google Pay แบบปกตินะครับรีวิวก็จะค่อนข้างที่จะโอเคไม่เข้มงวดมากนะครับจริงๆก็เข้มงวดแหละนะครับแล้วก็มีเลือกแบบแอปแบบจ่ายเงินหรือแอปแบบฟรีนะครับถ้าแอปแบบฟรีเนี่ยในอนาคตเรามาแก้เป็นแบบจ่ายเงินจะไม่ได้แล้วนะครับถ้าเลือกไปอันนี้ก็เลือกได้ว่าประเทศไหนนะครับที่จะให้แอปของเราปรากฏขึ้นนะครับพวกนี้เราค่อยๆปล่อยได้นะฮะไม่จำเป็นต้องทยอยปล่อยไปทีเดียวนะครับเลือกประเทศบางประเทศก่อนเพื่อดูแนวโน้มนะฮะซึ่งเป็นประเทศที่เรามีเครดิตดีนิดนึงนะครับต่อให้มีบั๊กมีอะไรก็เรตติ้งก็คงไม่ห่วยมากอะไรเงี้ยครับแก้ไขปัญหาเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วก็ค่อยจัดการนะครับส่งไปในหลายประเทศนะครับ primary child direct ไหมนะครับเนี่ย content ad ไหมนะฮะเขาบอกว่ามีนะครับเราจะมีแอดไปใช้ Android Wear ไหม Android TV ไหมมี Android Auto โผล่มานะฮะเนี่ยใช้กันลดนะครับก็ไม่มีนะครับdesign for memory ไม่มีนะครับปั๊บนะครับอันนี้เราก็เป็นการบอกว่าห้ามเอาแอปเราไปโปรโมทที่อื่นนอกจากที่นี่นะฮะอันนี้เป็นไปตามคอนเทนต์ไกด์ไลน์ของ Android มั้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องภาษีของคนที่อยู่ในชาวอเมริกาเราไม่เกี่ยวข้องก็ติ๊กๆถูกไปนะครับโอเคติ๊กถูกเรียบร้อยหมดทุกอันแล้วนะครับเราก็กด save draft โอเคมันก็จะขึ้นแล้วครับ ready to publish ละเพราะว่าครบหมดแล้วนะครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยเราอัพขึ้นไปเสร็จปั๊บมันจะขึ้นคำว่า y นะครับ y เราจริงๆเรายังไปต่อไม่ได้นะครับเราก็กดตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็ manage release นะครับพอไปที่ manage release แล้วเนี่ยมันก็จะไปที่ alpha ที่เราเคยมีอยู่แล้วนะครับเราก็ไปที่ alpha เลยนะฮะซึ่งก่อนจะไปอัลฟาเดี๋ยวกลับไปที่ store listing key ก่อนนะครับอ
playlist minute alpha เราต้องเลือกนี้ก่อนนะครับเราสามารถเลือกตรงนี้เป็นแบบ cross alpha testing ได้นะครับหรือจะเป็น alpha testing นะครับคือถ้าเป็น alpha testing แบบนี้ครับเดี๋ยวพอเราแอปเราไปเรียบร้อยเนี่ยเราจะได้ URL ตรงนี้มานะครับเราก็สามารถ URL เนี่ยครับส่งให้ใครก็ได้นะครับคนที่เปิดขึ้นมาเขาก็จะโดนถามว่าคุณจะเข้าร่วมการทดสอบแอปไหมนะครับลักษณะนี้แต่ถ้าเป็นแบบ cross alpha testing เนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่เราจะต้องสร้างลิสต์ของเทสเตอร์ขึ้นมานะครับก็จะมีแค่3คนนี้เท่านั้นนะฮะตามอีเมลนี้ที่จะสามารถพอเราส่งลิงก์ให้แล้วนะครับเขาจะเข้าลิงก์นั้นได้นะครับลักษณะนี้โอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบอัลฟาที่สามารถทำได้ต่อมาก็จะเป็นพวกเนี้ยครับใช้ Google Group นะฮะก็คือใครอยู่ในกลุ่มที่เรากำหนดขึ้นมาเนี่ยครับก็สามารถที่จะดูเทสแอปเราได้นะครับอันนี้เราก็กดเซฟไว้ก่อนนะครับลิงก์ตรงนี้ยังไม่มานะฮะเพราะว่าเราต้องอัพขึ้นไปก่อนนะครับโอเคเราก็ไปที่ Edit Release นะครับมันก็จะเป็นหน้าของตัวรีวิวละเราก็ส่งไปรีวิวก่อนรีวิวก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับตรงนี้ปุ่มเนี้ยมันก็จะถ้าตรงเนี้ยมันเป็นติ๊กถูกละนะครับมันก็จะมี start rolling out to alpha แล้วก็เอาเลยกดนะฮะ confirm ไปแล้วเราก็รอนะครับตรงนี้นะฮะประมาณสัก2ชั่วโมงประมาณนี้นะครับชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดหรือแอปมีปัญหาอะไรมีไลบรารีอะไรที่น่ากลัวนะครับก็มักจะอัพผ่านนะครับโดยไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันเกิดแจ้ง error มันแจ้งอะไรเป็นปกติผิดปกติขึ้นมานะครับก็ให้ copy คำเตือนตรงนั้นไปแล้วก็ลองไปเสิร์ชใน Google ดูนะครับโดยปกติแล้วมักจะเจอปัญหาแบบเดียวกันนะครับแล้วก็มักจะมีวิธีแก้ไขให้อยู่แล้วนะครับโอเคตรงนี้เราก็รอไปเรื่อยๆได้เลยนะครับจนกระทั่งแอปเราอัพสำเร็จนะครับลักษณะนี้นะครับอันนี้คือเราอัพให้เป็นอัลฟาไปเรียบร้อยก่อนนะครับขั้นตอนถัดมานะฮะที่เราจะต้องทำถัดไปเนี่ยเราก็จะไปอยู่ในขั้นตอนที่เราอยากจะได้แอป ID ของเรามาแล้วนะครับอันนี้นะฮะนี่ตัวนี้ซึ่งเราก็สามารถจะทำได้นะครับโดยที่ต้องไปที่เกมเซอร์วิสตัวนี้นะครับเกมเซอร์วิสแล้วก็จัดการสร้างเซอร์วิสขึ้นมาใหม่นะครับสักอันหนึ่งเป็นของเราเองนะครับอันนี้เราก็ I don't use นะครับ What is the name of your game นะฮะเมื่อกี้ก็บอกก็ใส่ไปเลยนะครับตั้งชื่อให้เหมือนกันเลยคือตัวเกมกับตัวสวิตมันแยกกันนะครับเราก็เลยต้องมานั่งตั้งให้สอดคล้องกันเลือกประเภทไป continue ไปนะครับเดี๋ยวมันก็จะทำการสร้างสวิตขึ้นมาให้นะครับเพื่อให้เราไปเชื่อมกันระหว่างตัวเกมกับตัวเซอร์วิสที่เราจะเลือกใช้นะฮะนี่เราก็รอนิดนึงนะครับโอเคมาแล้วนะฮะอันนี้เป็นในส่วนของเซอร์วิสนะครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมรูปพรมรูปภาพนะฮะเราก็สามารถหามาใส่ของเดิมได้เลยนะครับก็ดูก่อนว่ามันร้องขอไหมจริงถ้ามันไม่ร้องขอก็จริงนี้มันไม่ร้องขอก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะฮะโอเคแล้วก็พอมาถึงตรงนี้ครับมันก็จะถามว่าให้เราเปิด API นะฮะเปิดเซอร์วิสให้ทำงานไหมนะครับเราก็กดเปิดไปนะครับโอเคนะฮะก็จะกลายเป็นว่าเซอร์วิสตัวนี้เนี่ยมันได้ทำการเชื่อมกันแล้วนะครับพอเชื่อมกันแล้วเนี่ยก็เหลือแค่ว่าเปิดเซอร์วิสได้เปิดการทำงานแล้วนะครับก็เหลือแค่ไปเชื่อมกับตัวเกมเรานะครับเนี่ยฮะจะเป็นขั้นตอนลิงก์แอปซึ่งเรากดตรงนี้ก็ได้นะครับอ๋อไม่ใช่ไอ้ตัวนี้เป็นตัวเทสครับนาทีอันนี้มันจะไปเทสนะฮะเราก็กดอันนี้ยังเป็นสีแดงอยู่สงสัยต้องอัพรูปไหมไปที่ลิงก์เอ๊ะสีแดงอยู่นี่นะครับ ID ที่เราจะได้ใช้อยู่นี่แหละนะครับตัวเซอร์วิส
โอเคลิงก์แอปก่อนแล้วกันนะฮะเซอร์วิสที่แอปที่จะมาเรียกใช้เซอร์วิสนี้ก็เป็นแอป Android นะฮะเราก็เลือกแอป Android ไปนะครับแล้วมันก็ถามแพ็กเกจเนมนะครับของเราซึ่งว่าเรา publish ไปแล้วนะครับก็เป็นตัวนี้เนี่ยเราก็ติ๊กเลือกได้เลยอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีการใช้เซอร์วิสประเภทไหนบ้างนะฮะ turn based real time นะฮะ anti piracy นะครับเราออฟหมดเลยนะฮะไม่ใช้อะไรเลยนะครับโอเคเราก็ save and continue ไปมันก็จะออโต้ไลน์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นรหัสที่เราได้มาจากตัวคีย์ที่เราสร้างในตัว Unity นั่นเองนะครับแล้วก็คอนเฟิร์มไปยืนยันว่าเราจะเชื่อมแอปนี้เข้ากับเซอร์วิสนี้นะครับลักษณะนี้นะแบบนี้ก็คือถือว่าเชื่อมสำเร็จแล้วนะครับมันยังสีแดงอยู่นะฮะลืมใส่อะไรหรือเปล่าเนี่ยมันยังสีแดงready to test ยังไม่ยอมใส่รูปนะฮะปึ๊บ your game is not ready to be published นะครับ you need to provide high resolution icon กับ feature graphic นะฮะจริงๆด้วยนะครับแล้วก็ไม่ใส่ดอกจันนะฮะอ่ะก็ให้เขาไปหน่อยแล้วกันนะครับจัดไปอยากได้รูปจริงๆมันก็รูปแบบเดียวกันนะโอเคอันนี้ก็คือรูปไอคอนนะครับอันนี้ก็รูปโคเวอร์ครับเรียบร้อยเซฟเปลี่ยนสีให้หมดแล้วนะครับโอเคพอเปลี่ยนสีให้หมดละนะครับหน้าที่เราก็ publish service นี้ขึ้นไปนะครับต้อง publish นะฮะคนละ publish กันนะครับ publish ตัวเกมกับ publish ตัวบริการคนละอย่างกันนะครับต้อง publish ทั้งเกมแล้วก็บริการนะครับลักษณะนี้โอเคงั้นตอนนี้เรา publish ไปเรียบร้อยแล้วนะครับตัวบริการนะฮะเราก็สามารถที่จะเพิ่มเติมอะไรลงไปได้อีกนะครับตัวที่เราเพิ่มได้เนี่ยก็จะเป็นพวกเนี่ยครับ achievement leaderboard นะครับนี่เราเพิ่มได้อีกนะฮะก็มี quest ด้วยนะครับทำ quest อะไรขึ้นมาได้บ้าง event ต่างๆถ้าเราเอาง่ายนะครับที่ตัว Easy Mobile มีก็จะเป็น Achievement กับ Leaderboard เลยนะครับเราก็ลองกด Add Achievement ดูนะฮะนี้เราก็ตั้งชื่ออะไรแล้วแต่เราเลยนะครับสมมติผมตั้งชื่อคอยมีไอคอนก็ได้นะครับแล้วก็การที่จะปลดล็อกตัว achievement นี้มาได้ครับจำเป็นจะต้องทำอะไรมาก่อนหรือเปล่านะฮะเนี่ยถึงจะเห็น achievement นี้นะครับเราก็สามารถจะใส่ได้นะครับแล้วก็อาจจะซ่อนเอาไว้นะครับหรือรีวิวเลยก็ปรากฏขึ้นมาเลยนะครับแล้วนี้ก็บอกว่าได้คอยเพียงแค่5นะฮะอันนี้ก็คือถ้าทำอันนี้สำเร็จนะครับทำคอย achievement คอยนี้สำเร็จจะได้ exp มา5นะครับEXP มา5 EXP ของส่วน Google Play Game นะครับโอเคนี่เราก็เซฟอ่ะนะครับเนื่องจากเรา publish ไปแล้วนะครับนี่ก็สามารถ publish the change ได้นะฮะต่อมานะครับมันก็เป็น leaderboard นะฮะ add leaderboard ไปนะครับเราก็ง่ายลีดเดอร์แล้วกันจบลีดเดอร์บอร์ดก็ตั้งได้นะครับว่าลีดเดอร์บอร์ดจะให้เป็นดูเช่นเวลาอย่างเงี้ยฮะหรือว่าจำนวนเงินนะฮะง่ายๆสุดก็นำมาลิกนะครับตัวเลขไปแล้วก็ทศนิยมก็เป็นศูนย์ตำแหน่งนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะใส่ไอคอนได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็บอกเลยว่าจะให้เก็บค่ามากสุดหรือเก็บค่าน้อยสุดนะครับนี่ก็มากไปนะครับแล้วก็ถ้าเรากดตรงนี้เป็น on นะครับ enable tamper protection เนี่ยนะครับมันก็จะพยายามดูนะครับฟิลเตอร์สกอร์ไหนที่มันดูแล้วน่าจะโกงครับก็จะออกไปอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็ตั้งค่าลิมิตได้นะครับนะฮะไม่เอาสกอร์ค่าต่ำสุดเท่าไหร่ค่ามากสุดไม่เกินอะไรนะครับเพื่อป้องกันตัวเลขที่มันเวอร์เกินไปนะฮะพอเราเสร็จตรงนี้เรียบร้อยนะครับเราก็เซฟไปนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็น2อันแล้วนะฮะหน้าที่ของเราก็คือหน้าที่ของเราก็คือพอใส่ leaderboard achievement พวกนี้เรียบร้อยนะครับ achievement เนี่ยจริงๆสร้างได้หลายอันนะฮะ
นะครับสังเกตมันจะมีตัวเลขนี้อยู่นะฮะก็ผม edit หน่อยแล้วกันเนาะคอย5ก็ได้จะได้รู้นะครับว่าคือตรงเนี้ยในเกมเราต้องไปเซตเอาเองครับว่าจะได้ achievement เนี่ยเพราะอะไรนะครับจะปลดล็อก achievement นี้เพราะอะไรนะครับก็ถ้าเราตั้งชื่อให้มัน make sense หน่อยตอนที่เราไปทำเกมก็จะได้รู้ครับว่า achievement นี้จะปลดล็อกเพราะอะไรนะครับมันมีคอย5ใช่ไหมฮะคอย10ส่วนคำอธิบายก็ใส่ไปก็ได้ครับว่าได้คอยมา10อันอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยได้ค่าประสบการณ์อีกเท่าไหร่คือเกมนึงมันให้ค่าประสบการณ์พันหนึ่งครับประมาณนี้นะฮะโอเคอ่ะได้2อันละนะครับเราก็ publish the change เลยนะครับ some change are not ready to be published นะครับ you need to provide icon นะฮะ achievement ต้องการไอคอนนะครับเราก็ไปที่ไอคอนเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเราต้องมานั่งเตรียมภาพเตรียมอะไรพวกนี้ครับทยอยเตรียมไปกว่าจะได้ publish ของเกมมาให้ใช้งานนะฮะโอเคโอเคนี่ครบถ้วนนะครับก็น่าจะพร้อม Publish แล้วนะครับสีเขียวเรียบร้อยนะครับแล้วก็ Publish the change ไปนะครับ Publish change Publish change now นะครับการ Publish หรือแก้ไขอะไร พวกนี้ครับก็ใช้เวลานะฮะมันอาจจะไม่เห็นผลทันทีนะครับอันนี้ต้องใช้เวลานะครับจริงๆมีเพิ่มเติมตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ไว้ App Tester นะครับเพื่อจะไปเทสกับ Service พวกนี้นะครับเราก็สามารถจะใส่อีเมลอะไรเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็เทสเตอร์ที่จะเทสเซอร์วิสตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะกำหนดได้ว่าถือว่าเป็นเทสเตอร์ของตัวลิงก์เกมที่มาลิงก์กับตัวเซอร์วิสนี้ก็ได้นะครับคือแต่ก่อนเนี่ยเราใส่ตัวนี้ไปครับมันจะใช้กับ IA in app purchase ได้เลยนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันอะไรก็ไม่รู้ซื้อของเสียตังค์จริงเนี่ยครับมันก็จะมีให้เลือกว่ากลุ่มคมเนี่ยถือว่าให้เป็นอัลฟาเทสเตอร์ด้วยไหมนะครับเราก็ติ๊กได้ถือว่าเป็นอัลฟาเทสเตอร์ด้วยเป็นเบต้าด้วยสมมติแอปเรากลายเป็นเบต้านะครับก็ได้หมดเลยเนี่ยฮะอันนี้เทสเตอร์เรามาเพิ่มภายหลังได้นะครับไม่ต้องไปพับลิสต์ซ้ำนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้สรุปนะฮะทำเงินมาตั้งนานเนี่ยยี่กับครึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะมานั่งอัพเพื่อที่ได้ ID มานะฮะวันตอนนี้เนี่ยเราได้เซตติ้งเซอร์วิสเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถึงเวลาแล้วครับที่จะเอาข้อมูลเซอร์วิสที่เราเซตติ้งไว้นะครับไปใส่ในตัว Unity นะครับย้ำอีกทีนึงนะฮะที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยกว่าที่เราจะได้เรียกใช้เซอร์วิสอะไรต่างๆเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์เซตติ้งค่าให้เนี่ยสิ่งที่ต้องเอาไปแลกนะครับก็คือฝ่าย APK ของเรารูปภาพขนาดต่างๆนะครับข้อกำหนดต่างๆของเราว่าอยากจะให้เกมใช้เซอร์วิสอะไรบ้างนะฮะกำหนดทุกอย่างให้เรียบร้อยหมดแล้วพอหมดเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยครบถ้วนเราก็จะทำการนะครับ copy ID พวกนี้ไปนะครับซึ่งวิธีการ copy แบบง่ายที่สุดนะครับให้มาที่ achievement นะครับแล้วมันก็จะมีตัวนี้ครับ get resource นะครับกดไปเลยนะฮะ get resource ตัวนี้นะครับแล้วก็ copy ไปทั้งหมดนะครับนี่เลยนะฮะ copy ไปทั้งหมดตรงนี้นะครับเนี่ยฮะไอ้รหัสยึกยืออะไรต่างๆนะฮะแล้วเราก็จะไปในส่วนนี้ในที่สุดนะครับก็จะกลับมาที่ในส่วนของ Easy Mobile ละนะครับเราก็ไปที่ setting นะครับแล้วก็มาที่ตัวเกม service ตัวนี้นะครับแล้วก็จัดการ copy ใส่ลงไปได้เลยนะฮะตรงนี้โอเคผมใส่ไปเลยแล้วกันเดี๋ยวค่อยไป copy อันใหม่พอใส่ตรงนี้เรียบร้อยนะครับก็กด set up ได้เลยนะครับนะฮะมันก็จะเรียบร้อยละ set up เรียบร้อย config perfect นะครับพอ config perfect เรียบร้อยนะครับเราก็มาดูที่ตัว leaderboard ตัวนี้นะครับซึ่งตรงนี้อาจต้องลบทิ้งไปก่อนเพราะว่าเป็นของเก่าโอเคแล้วก็ add new leaderboard นะครับจะมี nameนี่ยังไม่อัปเดตค่าเลย
อ่ะมาแล้วโอเคนะครับชื่อตรงนี้ก็แล้วแต่เราเลยนะครับตั้งให้เข้าใจง่ายๆนะครับแล้วก็เลือกไปว่าเรายังไม่มี iOS ใช่ไหมฮะ iOS มันต้องมานั่ง copy อันนี้ leaderboard นะครับ leaderboard ก็ใส่ไปนะครับถ้าเรามีได้หลายดีลบอร์ดนะครับอันนี้เอาแค่อันเดียวนะฮะ achievement เรามี2อันมันก็ใส่ไปให้เรียบร้อยโอเคใส่เรียบร้อยหมดนะครับจัดการ generate constant card ออกมานะครับ generate ออกมาเรียบร้อยนะครับก็จะได้ไฟล์ที่มีการ generate ออกมาแล้วนะฮะตรงนี้2ตัวนี้นะครับเมื่อเรากด set upตรงนี้นะครับมันจะทำการ generate นี้ขึ้นมาให้นะฮะเพื่อให้โค้ดเราสามารถไปเรียกใช้งานได้นะครับเวลาไปอ้างถึงนะฮะซึ่งนะก็ตรงนี้ซึ่งจริงๆตัวเนี้ยไอตัว Game Service Manager มันซ่อนไว้ให้หมดละนะครับเรามีหน้าที่แค่จำชื่อให้ได้นะครับเอาชื่อไปใช้งานให้ถูกต้องแค่นั้นเองนะครับลักษณะนี้นี่นะครับก็ถ้าสมมุติตอนนี้กด run ดูนะครับตัวค่าที่เราตั้งชื่อตรงเนี้ยถ้าเรากดไปตัวเกม service เนี่ยครับตอนนี้มันต้องไปเทสบนโมบายจริงถึงจะเห็นภาพนะครับมันก็จะเอาชื่อของไอ้ตัวที่เราตั้งไว้ใน EM setting นะครับขึ้นมานั่นเองนะฮะเนี่ยนะครับเราจะอ้างถึงเราก็อ้างถึงชื่อพวกนี้ได้เลยโอเคนะครับเพราะฉะนี้ก็จะเป็นการเซตติ้งนะครับของตัวเกมเซอร์วิสนะครับพอเราใส่ค่าพวกนี้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับหน้าที่ของเราเพื่อให้ตัว APK ตัวใหม่ของเรามันสามารถใช้เซอร์วิสพวกนี้ได้จริงๆนะครับเราก็ทำการต้องบิลด์ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับในลักษณะนี้ซึ่งวิธีการบิลด์นะครับเราก็ต้องไปที่ตัว Player Setting อีกนิดนึงนะฮะที่เราต้องแก้ไขนะครับก็คือต้องแก้ไขในส่วนของ Package Name นะครับเพราะว่าจะถือเป็นการอัปเดตแล้วนะครับนี่จากที่มันเป็น7ใช่ไหมครับต้องเปลี่ยนเป็น8ไม่งั้นถ้าเราจะไปอัปเดตทับเนี่ยมันจะไม่ยอมนะครับมันจะถือว่าเป็นตัวที่ซ้ำกันนะฮะโอเคเราทำอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับตั้งชื่อให้เรียบร้อยแล้วก็กด Build อีกรอบนะครับก็เซฟไปก็รอครับแล้วก็จะนำไปสู่หน้าการอัปโหลดอีกครั้งหนึ่งนะครับในลักษณะนี้ก็หน้าการอัปโหลดนะครับอันนี้เราก็จะแบ็กกลับมาเราไม่เอาเกมเซอร์วิสละนะฮะเราก็จะไปที่ All Application นะครับใน All Application เนี่ยมันก็จะมีตัวนี้ของเราอยู่นะครับแต่ปัญหาคือตอนนี้มันยัง pending อยู่เลยนะฮะมันยังไม่เสร็จนะครับตกลงเสร็จไม่เสร็จเนี่ยนี่ publish ละคือถ้ามัน publish แล้วอะครับเราไปคลิกเครื่องหมายตกใจเนี่ยแล้วลอง view in Play Store นะฮะถ้ามันขึ้นก็แสดงว่ามันเสร็จแล้วอันนี้มันยังไม่ขึ้นนะครับยังไม่เสร็จนะฮะอันนี้เราก็รอไปรอจนกว่ามันจะขึ้นนะครับก็คือถ้ามันขึ้นนะฮะอันนี้เราอยู่ All Application ใช่ไหมครับให้ไปดูในส่วนของตัว Release Management นะครับเราไปที่ App Release นะครับไปที่ Manage Alpha ที่เราอัพมาเป็นเวอร์ชัน Alpha ไปที่ Tester Testing ตัวเนี้ยฮะอันเนี้ยลิงก์มาละนะครับเพียงแต่ว่าตัวแอปยังไม่ขึ้นตามนะครับอันนี้ต้องรอแต่ได้ลิงก์มาละนะครับฐานะก็เป็น Publish ละนะครับสิ่งที่เราต้องทำเพิ่มเติมก็คือถ้าเราได้ตัวบิลใหม่ของเราขึ้นมานะครับเราก็ต้องการอัพขึ้นไปนะครับเพราะเราไปก๊อปโค้ดมาแล้วจาก Service นะครับนะสร้างเซอร์วิสจนได้โค้ดมานะครับแล้วก็จะเอาโค้ดนั้นมาใส่ในตัวเกมเรานะครับเราก็บิลขึ้นมาใหม่นะฮะก็จะได้เป็นเกมที่เรียกใช้เซอร์วิสละนะครับง่ายๆอย่างนี้เลยนะฮะที่เราต้องทำก็คือต้องการอัพแอปใหม่นะครับเราก็สามารถที่จะไปที่ในส่วนของไปไหนแล้วอ
อ่ะตรงนี้ create release นะครับแล้วก็กด create release ได้เลยนะครับก็สังเกตว่าพอเรากด create release เนี่ยหน้าจอเดิมๆก็จะโผล่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะอันนี้ก็จะเป็น apk 2d activate นะครับก็จะเป็นตัวที่จะโดน activate ไป next7นี่นะครับคือถ้าเราเวอร์ชันโค้ดของเราเนี่ยถ้าเราอัพขึ้นมาเป็นเลขเดียวกันเดี๋ยวมันจะโดนถามว่าจะให้รีมูฟตัวไหนออกนะครับเพราะถือว่ามันซ้ำกันแต่ถ้าเราเป็นเลขใหม่เลยเนี่ยเราต้องไม่ต้องเสียเวลาไปรีมูฟออกนะครับตัวเลขเก่ากว่าก็จะโดนหายไปอัตโนมัตินะครับอันนี้เราก็กดอัพโหลด APK ได้เลยนะครับแล้วก็เบาไฟล์ไปขั้นตอนนี้ก็จะเหมือนเดิมนะครับก็อดทนรอนะฮะแล้วก็ลุ้นกันว่าเราจะไม่ลืมอะไรให้มันเออร์เรอร์นะครับนะครับอันนี้ก็รอไปเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับอัพเสร็จแล้วก็เป็นเวอร์ชันโค้ด8นะครับตามนี้แล้วก็เซฟดราฟไฟล์นี่นะครับมันจะขึ้นมาตามนี้เลยนะฮะเราก็คุ้นๆแล้วใช่ไหมครับตรงนี้จำเป็นจะต้องเขียนใหม่นะครับถ้าขี้เกียจเขียนก็ copy ของเดิมมาก็เป็น easy mobile ตรงนี้นะครับถ้าไม่เขียนมันจะไม่ยอมนะครับแล้วก็กดEasy Mobile with Service ก็ได้นะครับwith Service โอเคนะครับเราก็ส่งไปรีวิวนะแต่ๆๆอย่างนี้โอเคละก็ rolling out แล้วก็ไม่มีอะไรมากก็รอสักพักครับไอ้ตรงนี้สถานะผมบอกเลยว่างงงงมากนะฮะไม่รู้มัน public ไม่ public นะครับคือถ้าอยากรู้เนี่ยว่าไอตัวที่เราโลขึ้นไปใหม่อัปเดตขึ้นไปใหม่เนี่ยมันเป็นตัวใหม่ไหมนะครับก็ต้องเข้าไปดูที่ Store ครับซึ่งอันนี้มันยังไม่มาถ้ามันมาแล้วก็ต้องดูวันที่หรือว่าดูตรง description นะครับว่าเป็น description ใหม่หรือเปล่าถ้าใหม่แล้วก็แสดงว่า publish ละเพราะว่าตรงนี้มันไม่บอกอะไรเลยนะครับไม่รู้เลยว่ามันสำเร็จหรือไม่หรือสำเร็จนะครับไม่รู้อะไรเลยครับนะฮะก็เลยค่อนข้างงงนิดนึงนะครับโอเคครับนานแล้ว